ข้อต่อไปบอกว่า the sentence it was not an opinion that he could have held for long implies that นะคะน้องๆค่ะ the policeman ทำไมประโยคนี้อยู่ตรงไหนมาดูซิหลังจากที่คุณนี้เนี่ยนอนอยู่ใช่ไหมก็มีคุณตำรวจมาเจอสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตอนแรกเนี่ยเห็นก็นึกว่าเป็น drunk ใช่ไหมเป็นคนที่ซิกแล้วก็ drunk หรือว่าเป็นผู้ที่เล่ร่อนที่ดื่มแล้วก็นอนแถวข้างถนนซึ่งก็เป็นปกติจนกระทั่งได้ bend over ได้ก้มไปดูแล้วเนี่ยก็เลยเปลี่ยนความคิด opinion คือ opinion ที่ว่าเป็นซิกกับ drunkคิดอย่างนั้นอยู่ได้ไม่นานหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเริ่มเป็นสีฟ้าซะแล้วค่ะคุณตาของเราเปลี่ยนจากสีน้ำตาลตามนะเป็นคนกลายเป็นสีฟ้าเป็นปลาไปแล้วเพราะฉะนั้นประโยคที่บอกว่ามันไม่เป็นความคิดที่คุณตำรวจเนี่ยเชื่อหรือว่าคิดได้นานแปลว่าอะไรคือตำรวจเนี่ยเปลี่ยนความคิดถูกไหมคิดว่าป่วยจริงๆแล้วล่ะ policeman ว่า had no opinion on me or the other ก็คือว่าไม่มี on นะคะ opinion on something ไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวฉันหรือว่าใครเลยนี่ก็ไม่ใช่คุณตำรวจต้องใส่ใจครับน้องค่ะคุณ think of anything else คิดอะไรไม่ออกแล้ว think of คิดเรื่องอะไร think of something คิดอะไรไม่ออกแล้วไม่ใช่เพราะว่าสิ่งที่ทำต่อไปคือส่งพยาบาลเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ผิดข้อ3บอก quickly realize that he was wrong ตระหนักเลยนะอย่างเร็วเลยตั้งแต่ก้มลงไปดูเนี่ยว่าเขาคิดผิดที่ว่าแค่ sick or drunk น่าจะถูกเก็บไว้4 was so stubborn that he refuses to change his mind คุณตำรวจเนี่ย stubborn แปลว่าดื้อรั้นมากเลย so บวก adjective หรือ adverb that แล้วก็บวกอะไรไปก็คือมากจนกระทั่งดื้อจนกระทั่งเขาเนี่ยปฏิเสธที่จะเปลี่ยนใจนี่คุณละเรื่องกันเลยเพราะว่าคุณโอแมนนั่นไม่แทบจะพูดไม่ได้แล้วค่ะน้องกุมพุงกุมท้องด้วยความเจ็บปวดใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่คิดว่าตอนแรกที่คิดว่าเป็นแค่คนเมาแล้วหลับเนี่ยก็เลยต้องเปลี่ยนความคิดที่คิดว่าคิดผิดข้อ18บอกว่า the old man was taken to the hospitalคุณตาเนี่ยถูกนำส่งโรงพยาบาลโดยอะไรเขาจะบอกมีเวลากับสถานที่ใช่ไหมที่เรารู้คือโดยแอมบูเลนซ์แสดงว่านี่ถูก police car ผิดอยู่แล้วไม่ได้บอกเลย in the afternoon เขาบอกว่าส่งตอน 8:30 ใช่ไหม a.m. afternoon ผิด evening ตอนเย็นผิดฉะนั้นถูกนำส่งโดยรถพยาบาลก็4ถูกตามที่เราคิดเอาไว้แต่ดูซิว่ามันถูกจริงหรือเปล่าดูกลับไปดูใน text ambulance เห็นไหมคะถูกต้องตามที่เราคิดเอาไว้ที่เราจำได้ไม่ใช่คิดเอาไว้หรอกค่ะน้องบอกต่อไปข้อ19 the cause of the old man's blue color was เขาบอกว่าสาเหตุใช่ไหม causeของสีฟ้าเนี่ยที่คุณตาเกิดเป็นสีฟ้าขึ้นตามตัวเนี่ยเป็นเพราะอะไรเมื่อกี้เราบอกว่าเป็นสาเหตุเพราะอะไรนะสาเหตุเพราะโรคไซโนซิสก็คือที่ขาดออกซิเจนในเลือดถูกไหมเพราะฉะนั้นออกซิเจนดูออกซิเจนก่อนใช่ไหมเพราะจะได้ง่ายแล้วก็เร็ว lack of เดี๋ยวนี้พี่บอก lack of แปลว่าเหมือน shortage อ๋อข
คือขาดแคลนอะไรฉันถูกเก็บไว้ดูเขาอื่นซิ the cold weather อากาศหนาวไม่เกี่ยวไม่ได้พูดถึง too much alcohol ดื่มมากเกินไปอันนี้เราเขาก็ไม่ได้พูดถึง a bad stomach คือปวดท้องไม่ใช่ฉะนั้นไอ้สีฟ้าๆเนี่ยตามที่เรารู้ตามความรู้รอบตัวของเราเนี่ยรู้เลยว่าถ้าเราเริ่มตัวเขียวตัวฟ้าๆเนี่ยแสดงว่าเราขาดออกซิเจนฉะนั้นข้อ3 confirm ความคิดของเราความรู้ของเราข้อสุดท้ายบอกว่าอะไรWhen they took the old man to the emergency room, he จุดตอนที่เขานำคุณตาเนี่ยไปห้องฉุกเฉินเนี่ยคุณตาเป็นยังไงบ้างจำได้ไหมว่าคุณตาเป็นไงพาไปโรงพยาบาลใช่ไหมคุณตาเนี่ย unconscious หมดสติหนึ่งละและไอ้สีฟ้าๆเนี่ยไปทั่วร่างกายแล้วสองอย่างข้อหนึ่ง could not speakพูดไม่ได้อันนี้ไม่รู้สิเพราะสลบไม่ได้พูดไม่ได้น่าจะถูกก็เกี่ยวไว้อยู่ดีเพราะเราไม่แน่ใจ had lost a lot of blood เสียเลือดไปมากนี่เขาไม่ได้บอกในเรื่องเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ได้บอกในเรื่องผิดค่ะ was aware of his condition to be aware of something แปลว่าตระหนักรู้เหมือน realize รู้ถ้าเป็น beware of นี่สิแปลว่าระวัง beware of dogs อย่างเงี้ยระวังหมาดุคือรู้ถึงอาการตัวเองเขาบอกว่า unconscious ไร้สติเลยแสดงไม่รู้เรื่องอะไรอีกแล้วในชีวิตเพราะฉะนั้นผิด had already died ตายไปแล้วนี่ไม่ใช่เลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อ1ถูกต้องที่สุดพูดไม่ได้แล้วเพราะว่าสลบสลบไปแล้ว unconscious เพราะฉะนั้นก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของเรื่องราวที่เขานำมาใช้ในข้อสอบ entrance ก็ต้องอ่านเรื่องดีๆว่าเกิดอะไรขึ้นลำดับเหตุการณ์แล้วก็มองดูหลักๆว่ามันเกิดอะไรเขาทำอะไรเป็นสเต็ปไปก็จะได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเวลาทำคำถามเนี่ยจะได้ไม่ต้องกลับพลิกไปพลิกมาไปดูถ้าจะพลิกไปดูเนี่ยก็ดูเพื่อความมั่นใจเท่านั้นไม่งั้นจะเสียเวลามากๆ